ต่ายตอบสิ่งที่เคยพูดถึงอดีตสามีเขาโกรธเสียใจไหมแฟนใหม่เขาจะทรงไหนดราม่าอีกจูบเท้าแฟนเก่าเขาทำไว้ดีหวานจนลืมไม่ลงต่ายชุติมาตอบสิ่งที่เคยพูดถึงอดีตสามีเขาโกรธเสียใจไหมแฟนใหม่เขาจะทรงไหนต้องแบบไม่เรียบร้อยแต่เรียบร้อยงงปะซานิเอเอฟนั่งเมากับต่ายชุติมาในรายการซานิบ้าได้เบาเผยคลิปต่ายชุติมาย้ำแฟนเก่าเขาทำไว้ดีหวานจนลืมไม่ลงถามถึงกระแสความฮอตใครขอแต่งงานต่ายตอบว่าคนหนึ่งซานิคนคอมเมนต์ชอบคิดว่าเป็นอดีตสามีไม่ใช่ซานิไม่มีทางใช่ไหมไม่มีมั้งหัวเราะถามว่าเขาขอคืนดีมีไหมต่ายตอบว่าเป็นแนวชวนไปเที่ยวครอบครัวลูกแต่ไม่น่ามีอะไรเราก็ทำเพื่อลูกในอดีตเคยถามทำไมจบกันต่ายก็เล่าไปมันไม่น่าจะคุยกันได้แล้วพอวันหนึ่งกลับมาคุยคือยังไงต่ายยอมรับว่าด้วยตัวเองโกรธง่ายหายเร็วมากสิ่งที่เล่าหรือวันนี้มานั่งเล่าไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเล่าให้ฟังมันเป็นประสบการณ์ของเราเจออะไรมาไม่ได้เล่าด้วยความโกรธแค้นเกลียดเขาหรือเขาไม่ดีวันนั้นที่เราพูดด้วยจบไปแล้วอดีตสามีเขาเห็นที่เราเคยพูดไว้เขาโกรธไหมเขาเคยน้อยใจเสียใจเขาเคยพูดไหมต่ายกล่าวว่าไม่รู้เขาไม่เคยพูดแต่ลึกๆรู้ว่ารู้สึกยังไงเพราะรู้นิสัยชอบคนโรแมนติกมากต่ายยอมรับว่าชอบรู้สึกว่าน่ารักดีถามว่าอะไรที่โดนทำให้แล้วรู้สึกโรแมนติกจังต่ายหัวเราะเขินซานิเร็วต่ายคุยกับมันเยอะให้กูสัมภาษณ์มันต่ายเร็วพูดออกมาจูบเท้าจูบด้วยความทนุถนอมไม่ใช่18บวกนะทำเอากรีดเขินทั้งรายการซานิถามอีกว่าเราหอมเขากลับไหมต่ายตอบว่าก็แบบลูบหัวแถมเล่าความสุดโรแมนติกข้อความที่เขียนในการ์ดด้วยเรื่องดีๆก็จำต่ายตอบว่าเรื่องแย่ๆลืมเก่งมากอาจปรีดแค่ตอนนั้นแต่สุดท้ายกลับมาก็ไม่มีไรแล้วต่ายยอมรับว่าก็ใช่แต่คนบอกแบบนี้มันควายกินหญ้าด้านซานิมองว่าไม่หรอกถ้าเราจะโกรธหรือยึดติดอะไรนานๆปล่อยวางไม่ได้มันเครียดด้วยซ้ำขณะที่ต่ายกล่าวว่าเราไม่รู้ตัวว่ามันสะสมวันหนึ่งระเบิดเลยชอบเป็นอย่างนี้ไม่โอเคควรจะโกรธก็คุยกันเคลียร์กันแสดงว่ากับคุณทินทิธาไม่มีโอกาสคุยอธิบายกันต่ายกล่าวว่าใช่เหมือนเขาไม่ได้มารู้เรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นกับเราเป็นคนสะสมคนเดียวถามว่าเขาพยายามให้ครอบครัวกลับมาดีต่ายกล่าวว่าเขาพยายามแต่ตอนนั้นเรารู้สึกสุดแล้วกว่าจะมูฟออน3ปีจากนั้นมีแฟนคนเดียวทำให้เราลืมอดีตได้เลยหน้าตาตรงสเปคขาวๆตีๆถามว่ามีดาราไดเรกต์ไอจีมาบ้างไหมต่ายเล่าว่าก็มีนะตอบในฐานะเพื่อนร่วมงานซานิทวิภาคเราก็ถือเป็นคนโสดก็มีสิทธิ์นึกว่าคือเรื่องแปลกถามว่าเคยไปเดทกับเขาไหมต่ายเผยว่าไม่ได้ไปเดทไปกินข้าวก็ไปหลายๆคนแล้วเคยไปสองคนไหมสองคนก็ไปส่งอะไรอย่างนี้เมื่อถามว่าตอนนี้ถ้าคนจะเข้ามาต้องแนวไหนต่ายกล่าวว่ามีเวลาถ้าไม่มีเวลาต้องทำให้เรารู้สึกอุ่นใจความใส่ใจยอมรับก็ติดแฟนคนเชียร์ให้กลับมาคืนดีเยอะไหมต่ายตอบว่าเยอะมากเยอะจนคนไม่กล้าเข้ารู้สึกว่าคู่แข่งฉันคือแคนดิเดตนายกคือแบบหยุดค่ะเมื่อถามว่าสมมุติเขามีแฟนเขาคนต่อไปจะหน้าตาประมาณไหนทรงประมาณไหนต่ายตอบว่าไม่รู้ต้องเรียบร้อยไหมต่ายกล่าวว่าไม่ยากเหมือนกันต้องแบบไม่เรียบร้อยแต่เรียบร้อยงงปะมีความแบบแก่นสดใสร่าเริงแต่ต้องเรียบร้อยแต่คิดว่าตอนนี้นะคิดว่าเขาไม่น่าจะมีเวลาจากนิสัยด้วยแล้วจากการให้สัมภาษณ์ด้วยคือแบบไม่มีคือเขาจะเลี้ยงลูกเราก็โฟกัสที่ลูกอย่างไรก็ตามประเด็นคลั่งรักจูบเท้าที่ต่ายเล่าในรายการก็มีคอมเมนต์ดราม่าเข้ามาใต้คลิปดังกล่าวด้วย
แม่โตงอนตกใจบ้างลูกชายมีแฟนต้องทำใจรีวิวสะใภ้หน้ารักเคล็ดลับแม่ปรับจูนเรียนรู้รักแฟนลูกมากกว่าลูกจงข่มใจไว้ก่อนอย่าปากเร็ววันรุ่งขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้แม่โตงอนตกใจบ้างตอนลูกชายมีแฟนต้องทำใจรีวิวสะใภ้หน้ารักคนเป็นแม่ต้องปรับจูนเรียนรู้โตศักดิ์สิทธิ์ควงคุณแม่โอ๋ธนพรออกงานเปิดตัวโครงการเจนยังแอคทีฟ50บวกเตรียมพร้อมคนไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุขผู้สื่อข่าวถามถึงความรักของแม่ลูกที่พูดถึงกันเรื่องคุณแม่ที่มักจะห่วงลูกชายที่ต้องออกไปใช้ชีวิตของตัวเองมีแฟนมีครอบครัวโดยแม่โอ๋ก็ย้อนไปเมื่อกว่า10ปีบอกว่าก็มีรู้สึกงอนบ้างบวกกับตกใจด้วยเพราะอยากรู้ว่าแฟนลูกเป็นใครเป็นคนยังไงแต่ท้ายที่สุดแล้วต้องทำใจยอมรับลูกรักใครก็ต้องรักด้วยมีหนำซ้ำต้องรักแฟนลูกมากกว่าลูกพร้อมทั้งรีวิวลูกสะใภ้ไบรท์พิชญทันว่าโชคดีที่มีลูกสะใภ้น่ารักการที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาในครอบครัวต้องมีการปรับจูนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยความที่เป็นคนละช่วงวัยจึงต้องพูดคุยกันว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรและบางครั้งถ้าพูดคุยกันแล้วรู้สึกไม่ถูกใจจงข่มใจไว้ก่อนอย่าปากเร็ววันรุ่งขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนความคิดแล้วก็ได้แม่โอยังบอกอีกว่าอยากมีหลานเร็วๆช่วงนี้ถึงกับฝันอยู่บ่อยๆว่าได้อุ้มหลานแต่แม่บอกไม่ได้กดดันเพราะได้บอกโตไบรท์อยู่ตลอดขอบคุณที่มาครอบครัวบันเทิงออนไลน์ช่อง3งานเข้าประธานกกต.พวกโดนแจ้งหมู่172หลังส่งสารรัฐธรรมนูญฟันพิธาปมหุ้นไอทีวีงานเข้าประธานกกต.พวกโดนแจ้งหมู่172หลังส่งสารรัฐธรรมนูญฟันพิธาปมหุ้นไอทีวีเหตุรู้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างดีอยู่แล้วแต่ยังส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวันที่14กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา16นาฬิกา22นาทีวันนี้นายธนพลจิวจินดาในฐานะประชาชนเข้าพบพันตำรวจตรีประธานสีหาพลสว.สอบสวนสน.นางเลิ้งเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.พร้อมกับพวกกกต.โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561หมู่172เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตโดยรายละเอียดการแจ้งความระบุว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเมื่อวันที่19มิถุนายน2566และนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อมาเมื่อวันที่12กรกฎาคม2566ปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีความเห็นว่าสมาชิกภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา101.6ประกอบมาตรา 98.3 และให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปรายละเอียดปรากฏตามข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งข่าวประชาสัมพันธ์เลขที่ข่าวเศษ269ส่วน2566วันที่เผยแพร่วันที่12กรกฎาคม66โดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่12กรกฎาคม2566ได้ปรากฏข้อเท็จจริงข้อกฎหมายคำสั่งศาลฎีกา
คำพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 98(3) สถานะลักษณะธุรกิจรายได้ประจำปี 2565 ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนและคลิปบันทึกภาพและเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเผยแพร่ต่อสาธารณะเรื่อยมาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบถึงข้อเท็จจริงข้อกฎหมายคำสั่งศาลฎีกาคำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 98(3) สถานะลักษณะธุรกิจรายได้ประจำปี 2565 ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนและคลิปบันทึกภาพและเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทั้ง5รายการเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะขณะกระทำการพิจารณาความเห็นดังกล่าวข้างต้นแต่กลับยังมีความเห็นว่าสมาชิกภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3)และให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวจึงอาจเป็นการกระทำผิดตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 มาตรา 172เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตจึงขอให้พนักงานสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานและส่งให้คณะกรรมการปปช.ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษและหากพบว่ากระทําความผิดจริงขอให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินคดีกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจนถึงที่สุดเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนได้รับคำแจ้งความไว้ตามระเบียบแต่อย่างไรก็ตามสถานที่เกิดอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ตั้งอยู่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กทม.เหตุเกิดในท้องที่ของสน.ทุ่งสองห้องพนักงานสอบสวนจะได้ส่งเอกสารประกอบการร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังสน.ทุ่งสองห้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปThank you.